ไปดู Coinbase Secure เอ่อ Perpetual Future License for Non-US c l i e n t นะครับก็มีการขยับขยื่นจาก Exchange ชื่อดังนะของสหรัฐอเมริกาคือ Coinbase นั่นเองนะครับล่าสุดฮะขยายไปทาง Future License ให้กับ Non-US c l i e n t นะเราจะทราบกันดีเรื่องของ แพลตฟอร์มคอยเบดเนี่ยต้องเป็นคน US นะที่ได้ใช้นะปรากฏว่าก่อนหน้านี้มันก็มีไลเซนนะเขาเคยได้ไลเซนคือใบอนุญาตในการให้บริการนักลงทุนที่ไม่ใช่ US ด้วยนะมีมีย้ำนะว่ามีนั้นพี่บิ๊กนั้นข่าวนี้ก็ไม่ใหม่สิใช่ก่อนหน้านี้มันมีแต่ว่ามันมีเฉพาะนักลงทุนสถาบัน ย้ำนักลงทุนสาบันแต่วันนี้เหมือนคอยเบดกำลังจะได้การเทรดฟิวเจอร์นี่ย however the exchange has received additional ได้เพิ่มเติมนะฮะ additional คือเพิ่มเติมนะ additional regulatory นะ regulatory approve approval นะ to extend the service ได้ service extend เพิ่มเติมนะครับให้กับ Retail User ด้วยงั้นก็ถ้าวิเคราะห์ตามข่าวนี้ก็อาจจะต้องมีกระแสะาเรียกอะไรมีเม็ดเงินที่นักลงทุน รีเทลนะผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดใช้เมื่อไหร่นะอันนี้คือแค่ข่าวนะถ้าเดี๋ยวมีการแจ้งมาจากคอยเบรว่าเฮ้ยพวกเราคนไทยก็ไปใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยผ่านไอ้แต่มันต้องเป็นฟิวเจอร์นะย้ำอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นสปอตมันก็โงงจะไม่ได้นะฟิวเจอร์ไลายเส้นนะเพราะได้เมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะมีการเปิดก็คงต้องมีเม็ดเงินเข้าไปนั่นแหละผ่านในตัวผ่านในตัวนี้แหละผ่านตัวไอ้รอตรงนี้นะผ่านช่องทางของฟิวเจอร์ ลองดูอีกทีครับก็เป็นภาพที่ดีอย่างน้อยก็เป็นภาพที่ดีที่คอยเบทกำลังจะได้เม็ดเงินเพิ่มเติมไปแล้วกันนะเจเนเรตเรื่องของแคชโฟล์นะน่าสนใจไปดูกันที่ออกรอตอสารัฐนะเมื่อวานเ,ออเมื่อเช้ามืดนะตอนประมาณตีสี่มเนี่ยมีการรายงานออกมานะบอกว่าเฮ้ยเซกนะเดซิชันเดเลย์ตัวสปอตบิคอยเย็บของแบ็ k รอ c k นะฮะก็มันนี่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดคาดนะฮะผมก็เราก็วิเคราะห์กันหลายรอบแล้วว่า มันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จนถึงเดทไลน์เลยนะฮะเราดูท่าทีของแกรี่เกนเซอร์เมื่อคืนเป็นยังไงละ่ะที่เราวิเคราะห์กันนะด่ากันทั้งประเทศทั้งแผ่นดินนะฮะเพราะฉะนั้นมันมันไม่แปลกนะที่เขาก็จะแบบนี้แหละนะก็ดูกันต่อไปครับว่าเขาไม่เอฟแอพพูเร็วๆนี้หรอกนะคุณคาดหวังเขาจะแอพพูบเร็วๆนี้หรือยังไงนะฮะไม่มีหรอก ก็ค้ามไปก่อนไปไปดูที่คอนเกรสครับเมื่อวานนะเออนี่น่าสนใจนะครับในพวงในช่วงที่เราหลับกันไปเนี่ยปรวมาันตีสนะี่สิบเก้านาทีเนี่ยก็มีข่าวออกมานะเรื่องของคอนเกรสมานั้นจริงมันมีข่าวในคอยเด็กซ์ด้วยนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมคอยเด็กซ์ลงเสร็จปั๊บเนี่ยลงอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะข่าวนั้นอนะ่ะแล้วหลังจากนั้นข่าวนั้นถูกลบไปเออมันมีอย่างนี้ด้วยนะเมื่อกี้ผมก็อ่านอยู่นะโอ้โหข่าวนั้นไม่เจอแล้วผมรนะีเฟชแล้วมันก็บอกว่าไม่มีแล้วนะเอาออกไปแล้วเออก็งงา ที่ w a Watch Room ยังมีอยู่นะครับเรื่องของ Congress Man นะครับที่จะ introduce bill ก็ามาตรการใหม่และการเป็นกฎหมายตัวใหม่นะครับที่จะ keep centralized record อันนี้น่าสนใจนะฟังดีๆนะ keep centralized record of all off chain off chain crypto transaction นะ crypto transaction ปัจจุบันเนี่ย เรามี L 1 L 2 L 3อะไรกันเต็ไมไปหมดใช่ปะ่ะเราก็มีความโปร่งใสอะไรมากมายต่างๆนานา,นาแล้วก็พอมันมีความโปร่งใสมันก็มาพร้อมกับความช้าแล้วก็แก๊สที่มันแพงนะความโปร่งใสความดีเซนท์หลซ์มาพร้อมกับความช้าและค่าแก๊สที่แพงโซลูชันก็คืออะไรก็อยากจะลดค่าแก๊สที่แพงแล้วก็ลดความช้าให้มันเร็วขึ้นอยากได้ความเร็วอยากได้อยากได้ค่าแก๊สที่ลดลงก็ไปลดความโปร่งใส มันก็มีอยู่แค่เนี้ยชีวิตนะฮะอยากได้โปร่งใสมันก็ต้องจ่ายแพงมันต้องนานนะปรากฏว่าอยากได้เร็วแล้วก็ได้ถูกงั้นความโปร่งใสก็น้อยอ่ะก็ต้องไปลดลงทีนี้พอมันเป็นลดความโปร่งใสน้อยลงเนี่ยมันก็มีความเป็นกังวลของสสฝั่งคอนเกรสนี่คือริพับบิ c ันนะว่าโอ้ยอย่างนี้บล็อกเชนมันก็จะไม่ปลอดภยัยคือถ้าคุณอยากให้เร็วแล้วก็ถูกมันก็จะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยดีเซนเท่าไหร่เท่าไหร่ ในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วก็บางมันบางเชนเขาก็เลือกที่จะใช้ไซส์เชนถูกไหมไซส์เชนก็คือไปเก็บ chain เชนข้างๆไอ้เชนข้างๆก็ไม่ค่อยได้บูรีฟงบูรีไฟอะไรหรอกนะหรือบ,บางทีก็ย้ายมาเก็บเดตแบทด้านนองเลยถ้ามันไม่มันไม่ได้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากมายนะฮะคอนเกรส <c oughs> ก็เลยเสนอแบบนี้ฮนะว่าไอ้ข้อมูลตรงนั้นอนะที่จะเอามาเก็บไซส์เชนเนี่ยออฟเชนนะไอที่ออฟเชนทั้งหมดออกมาจากเชนที่ไม่ได้บูรีไฟผ่านแอปหนึ่งทั้งหลายเนี่ยมาเก็บกับ ของเวสมาเก็บกับรัฐบาลในเมื่อมันจะเป็นเซ็นทรัลงั้นก็ต้องเซ็นทรัลตรงนั้นอย่างไรรัฐบาลดูให้ว่ามันไม่เอามันจะได้ปลอดภัยนะคำถามมันก็จะเกิดขึ้นแหละนะว่าระบบที่บอกตัวเองว่าบีเดียนดีเซ็นทรัลนะแต่พอเวลาออกมาเก็บออฟเชนมันก็มีความเซ็นทลาร์ขึ้นมาทันทีแหละเพราะว่าสุดท้ายไอไอไอออฟเชนเนี่ยมันก็จะถูกบริหารจัดการโดยเอนติตี้หรือบริษัทธรรมดานะความน่าเช,ชื่อถือของบริษัทกับรัฐบาลแน่นะอนรัฐบาลก็ เชื่อถือมากกว่านะฮะก็มีกเป็นที่ถกเถียงกันแหละนะว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะแล้วแล้วคนที่มาใช้งานเนี่ยมันคือใครมันก็จะเป็นกึ่งๆึ่งนะเซ็นทัลไลท์จุดหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งไม่เซ็นทัลไลท์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพื่อนไม่มีความคิดเห็นยังไงกับการเอาออฟเชนทั้งหมดมาเก็บกับรัฐบาลเออมาเก็บเรคคอรัารัฐบาลรัฐบาลเวอร์ฟตรงนั้นนะฮะก็ ก็ทางคอนเกรสก็อาจจะมองว่าไอ้ข้อมูลที่มาเก็บออฟเชนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สาคัญอย่างนั้นคุณถึงเอามาเก็บไซส์เชนข้างนอกนะฮะแล้วตอนนี้มันถูกบริไฟโดยใครเอกชนธรรมดางั้นสู้รัฐบาลไปจับดีกว่ารัฐบาลน่าเชื่อถือกว่าก็คิดอย่างนั้นก็พอได้แต่ว่าอันนี้มันก็มันก็ต้อง,ต,องต้องบอกก่อนนะมันต้องไม่ใช่รัฐบาลแบบที่แกลลี่ทำนะเพราะถ้ามันเป็นรัฐบาลแบบที่แกลลี่เกนเซอร์ทำอะ ไออย่างเงี้ยมันก็จะไม่เวิร์กแล้วคุณามั่นใจได้ไงว่าไอ้คนที่จะมาคุมเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบแกลลี่วะไม่ <laughs> แ,บบแบบแกลลี่เนี่ยมันคือมันคืออะไรวะนะฮะเออประมาณเนี้ยนะก็ประเด็นปนระเด็นอะส่วนไอ้คนที่ขึ้นมามีอานาจตรงนี้แหละมันจะทําอะไรที่มันเข้าเข้าตัวเองหรือเปล่านะะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจอ่ะอันนี้เมื่อคือนที่คุณจูรมพูดนะฮะก็ ไลฟ์ Live, นะครับผมก็นั่งดูอยู่นะครับเฟดแชร์เจอโรมพาว์สปีกิ่งนะผมก็นึกว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเศษรเศษฐกิจอะไรเงี้ยหรือแบบการการขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนโยบายการเงินเปล่านะครับพูดเกี่ยวกับคุณครูนะบอกว่าคุณครูมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเษก,เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการสร้างบุคลากรที่ดีนะฮะที่จะโตมาเป็นอะไรก็ว่าไปกําลังสําคัญนะจะโตมาช่วยเฟดจะโตมาช่วย ภาคธุรกิจอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณครู d u c a t i o n คือรากฐานที่สำคัญของระบบเศษรษฐกิจเช่นเดียวกันนะอะไรพูดประมาณนี้แหละนะฮะผมก็ไปนั่งฟังมาก็สรุปได้ประมาณนี้นะคืออย่างน้อยคุณจโรมเนี่ยถ้าเทียบกับแกลลี่เนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะอย่างน้อยพูดจาอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลนะฮะเข้าใจได้นะคือนักลงทุนไม่ได้งี่เง่านะนักงลงทุนไม่ได้เพราะอะไรร่าลงทุนไม่ได้แบบเรื่องมากนะพร้อมที่จะเข้าใจนะอะไรมัน มันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เข้าใจถ้ามันมีเหตุแล้วมีผลแล้วก็บอกมาเลยว่าคิดอย่างนี้อาจจะคิดไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าเหตุผลของคุณก็อาจจะถูกก็ได้นะครับขอให้มันมีเหตุมีผลผมว่านักลงทุนพร้อมจะเข้าใจด่าก็ด่าระดับหนึ่งไม่ได้ด่าแบบเมากมายนะแต่แกลลี่เนี่ยสำหรับผมคือไม่โอเคนะฮะไม่โอเคเพราะเหตุและผลเนี่ยมันไม่มีนะฮะมันมันชัดเจนะนะว่าทุกวันนี้คือถ้า ประธานโน้นะถ้ามึงยังไม่ตอบอีกว่าตกลงอิตาเลี่ยมเป็นไม่เป็นแล้วจะให้ใครตอบครับนะฮะคือคุณนั่นแหละเป็นประธานน่ะคุณเป็นประธานกรตอคุณก็ต้องตอบเรื่องพวกนี้นะว่าอันไหนใช่ไหนไม่ใช่พูดให้ชัดดิพูดให้คนอื่นรู้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะผมมองว่าอยงี้นี้มันไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมองไนงะผมเป็นผู้มีอำนาจผมมองแบบนี้แต่การที่คุณไม่ตอบไม่บอกโอ้มันคดน,น่าลำคาเลยนะน่างหงุดนะหงิดสำหรับผมคือ คือประเทศมันจะเดินหน้ามันเดินไม่ได้เพราะว่ามันมีคนแบบเนี้ยนะฮะก็อาจจะทําจากใบสั่งเลยว่าไปมันไม่ใช่ประเทศด้วยเพราะคริปโตมันมันมันันกระทบไปทั่วโลกคือโลกมันจะเดินหน้าเนี่ยมันเดินไม่ได้นะฮะมันก็กระทบมาหาพวกเราด้วยนะที่เป็นนักลงทุนที่คอยติดตามเรื่องพวกนี้แล้วลงทุนอะไรแบบนี้อยู่มันก็เลยกลายเป็นต้องไปนั่งบ่นไอกรตอสารัฐกับเขาด้วยนะฮะก็แบบเนี้ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะกับการอธิบายสังคมแบบนี้พูดมันชัดนะฮะมัน มันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าคุณช่วยพูดตักกะของคุณมาก่อนว่าคุณคุณมองอย่างนี้นะพอนักลงทุนไม่ได้ซื้อบื้อมากนะพร้อมจะเข้าใจถ้าเห็นด้วยก็จะมีคนเห็นด้วยเอออย่างนี้เขาก็พูดถูกอ่าก็ต้องทําแบบนี้อันนี้ก็เรียกเป็น security ไปอันนี้ไม่ใช่ security เพราะอย่างนี้อ่ามันก็มีเหตุผลแต่ไอไอไม่บอกอะไรแล้วก็เหมาทุกคนเป็นหมดแล้วก็พยายามจะโกยทุกอย่างเข้ามาอยู่ในภายใต้ตอัมเบร่าตัวเองแล้วก็ไม่บอกอะไรทุกคนนะฮะแล้วกู แล้วมันผิดตรงไหนจะได้ทําอะไรถูกนะก็ตอบไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ปวดกระบาลน,นะสำหรับการเลกูเลตแบบนี้นะอันนี้คือจุดหนึ่งเลยนะที่คริปโตไปไหนมาไหนไม่ได้ผมคือแค่นี้เองนะครับคือความไม่ชัดเจนของแกรี่ถ้ามึงยังไม่ชัดแบบนี้นะกูก็ไปลำบากกูจะทำโปรเจกต์เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าผิดไม่ผิดเนะยเออถ้าบอกมาสิว่าถูกก็ทำยังไงนะฮะ ให้มารีจิสเตอร์ทุกโปรเจกต์ต้องมารีจิสเตอร์ต้องมาคอมไพล์อันคอมไพล์อแล้วอย่างไงคอมไพล์อัแล้วมันก็ไม่เกิดนะฮะคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือหน้าหงุดหงิดหน้าลำคาญมากนะฮะแกลลี่เกนเซอร์เนี่ยนะฮะย้ำเรื่องของตาราง ETF นิดนึงนะก่อนจะจากกันนะคืออันนี้เลยนะฮะก็สีเหลืองๆเนี่ยก็คืออัปเดตล่าสุดนะฮะก็วันที่10อ่บวันที่17กับ16 17แถวๆเนี้ยนะครับคือกลางเดือน10 เดือนหน้าคือเดือนสิบละเดือนตุลากลางเดือนตุลาเดือนหน้านะฮะสิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามก็พวก Backlog บ i t ไวส์อะไรเนี่ยก็จะมีการ Evaluation ครั้งที่สองส่วนตัวมองว่าเลื่อนอีกแน่นอนนะ,ะแล้วก็เออก็ตามนั้นนะฮะก็โดนตัว เลื่อนแน่นอนนะเพราะว่าของของ a r c Investment เขาเลื่อนไปละนะไอ้อีกอย่างหนึ่งเขาต้องจะเลื่อนต่อไปนะครับของ a r c เนี่ยครั้งที่3ไปอยู่วันที่11เดือน11นะฮะเขา Double Eleven ในขณะที่ไอตัวก็ต้องติดตามอยู่เดียนะกลางเดือนนี้นะกลางเดือน10ไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้านะกลางเดือนไปเจอกันนะฮะเรื่องของการพิจารณานะกรตตสหรัฐจะเอายังไงกันอีกนะครับจะผันบวนอีกหรือเปล่าสำหรับ ETF Spot Bitcoin ETF นะให้ผ่านเลยไหมหรือว่าต่อ คอนตินต่อไปส่วนตัวก็คือมองว่าขยายต่ออีกนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันเดือนอเดือน1 1อีกทีนึ่งสำหรับกลุ่มของแบ็กล็อกที่ออกมาแอปพลายทีหลังเนี่ยถ้าครั้งคากลางเดือนหน้าเลื่อนตัวอีกมันก็จะกลายเป็นไปเดือนหนึ่งเช่นเดียวกันนะเด,นนเดือนหนึ่งก็คือเดือนเดียวกับเดือนหก็คือเดือน มกาาเลยนะฮะมักาาเนี่ยเสียวนะเพราะว่าทางอัางอินเวสเมนต์เนี่ยเดทไลน์เรียบร้อยแล้วห้ามเลื่อนแล้วต้องตัดสินแล้วคือวันที่10เดือนหนึ่งผมมองว่าตรงวันที่10เดือนหนึ่งคือวันสําคัญวันหนึ่งของวงการคริปโตเคอเรนซีเลยนะนี่ผมมองขนาดนั้นเลยนะทำไมอะ่ะเพราะมันคือการกําหนดทิศทางมันคือการบอกว่าเซกค,คิดยังไงเพราะมันคือสุดท้ายแล้วไฟนอลคุณจะให้ผ่านเลยไม่ผ่านเพราะถ้าคุณบอกไม่ให้ผ่านเนี่ยมันคือภาพมัน อะไรของมึงนง่ยผ่านมาคืออย่างนั้นเลยนะคือมึงไม่ผ่านก็คืออะไรยังไงนะครับแล้วก็คือบทถกเถียงกันยาวเนี่ยแล้วถ้าผ่านเฮ้ยกลับตัวเลยไหมเขียวเลยว่านะเพราะว่าก็เลยผมก็เลยมองว่าสิบ วันที่10เดือนมกรานะปากทงนี่คืออาจจะเป็นวันที่สําคัญที่สุดวันหนึ่งของวงการคริปโตนะตั้งต้นปีหน้าเนี่ยไปเจอกันเลยนะสิเดือนหนึ่งิดาอย่างไงนะครับเพราะถ้าอาร์คไม่ผ่านอ้าวแล้วยังไงถ้าอาร์คไม่ผ่านแล้วไอ้แบ็กรอคที่จะไฟนอลเนี่ยวันที่15เดือน3เอาไงก็จะไม่ผ่านด้วยป่ะนะฮะโอ้วันนี้มันเดายากแก่การเดานะฮะแล้วถ้ามันผ่านเอาไงวะ <c oughs> ก็แกบอกอาร์คผ่านไปคนเดียวแต่แบ็กรอคยังไม่มาแบ็กรอคต้องไปรอเดือน3โอ้โหมัน มันเป็นไทม์ไลน์ที่น่าระทึกใจมากสำหรับผมเนี่ยมันแบบไม่ดูไม่ค่อยลงตัวแล้วก็มีสิทธิ์ทั้งผ่านและไม่ผ่านผมไม่รู้ว่าหลายคนก็บอกว่าผ่านหลายนอไม่ผ่านเพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะครับแต่เราเอาข้อมูลแบบแฟกต์มาฝากไว้แบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ความจริงความเห็นส่วนตัวก็สามารถนําเสนอได้เช่นเดียวกันนะ